ข่าวนี้นี่แหม่สงใช้คําว่ารังสิตมันร้ายได้เลยนะมันเป็นยังไงฮะเพราะว่าคนก่อเหตุชื่อรังสิตค่ะอรังสิตนี่มันร้ายนะเออเหมือนชื่อเลงนะคุณผู้ชมที่บอกว่าร้ายเนี่ยเพราะว่าเข้าไปก่อเหตุตั้งใจว่าจะไปลักสายไฟในโกดังร้างทีนี้ด้วยความดื่มไปด้วยกลิ่มๆเมาๆเอ้ยเราเพลียเงีบสักหน่อย กหลับไปในโกดังนั่นแหละคะ่ะตำรวจไปถึงก็เลยไปจับกลุ่มทั้งที่นอนเลยนะคะทั้งกําลังอยู่ในยามหลับไหลอยู่เลยนะคะนี่นี่นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากได้รับแจ้งจากทางผู้จัดการบริษัทไฮเทคออโตเมชั่นหมู่3ซอยประชาอุทิศถนนกาโรมตาบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่านี่มีใครไม่รู้บุกเข้ามาในโกดังแล้วเนี่ยนอนหลับไหลอย,อยู่บนที่นอนกำลังฝันดีอยู่สิท่า จน้นาที่ไปปลุกเลยค่ะอ้าวเตือนเตืนงงค่ะก็เนี่ยไม่สวมเสื้อผ้าอะไรหรอกนะคะแต่นี่ถูกเจ้าหน้าที่แบบใส่กุญแจมือเรียบร้อยแล้วนะชายคนนี้อายุป,ประมาณ40-45ปีเห็นจะได้นะคะหลับไหลอย,อยู่บนห้องพักชั้นสองของโกดังร้างยังงวงเงียอยู่เลยเนเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาไม้ไปเขีย่ยๆเตือนเธอชาวไทย ทราบชื่อคือนายรังสิตบ,บัวเผื่อนอายุ43ปีค่ะก็ให้การวกวนไม่ค่อยรู้เรื่องรับสารภาพบอกว่าปีนเข้าทางห้องน้ําชั้นล่างเพื่อจะไปลักสายไฟในโกดังอ่ะจริงๆแต่ทาเป็นครั้งแรกเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายบุกเข้ามาขโมยทรัพย์สินในโกดังร้างแล้วหลายครั้งก็คุมตัวสอบสวนเพิ่มเติมนะคะสาเหตุที่ถูกจับคาที่นอนแบบนี้เจ้าตัวบอกไม่ได้เสพยาแต่ไปดื่มเหล้ามาหนักไปหน่อยค่ะ แล้วขับรถกระบะไปด้วยนะขับรถกระบะไปก่อเหตุกะว่าจะเอาสายไฟเนี่ยโอ้โหสายท้ายกระบะแบบเต็มคาราเบลเลยนะคะแต่รถดันสตาร์ทไม่ติดก็เลยเอา้าเห็นที่นอนอยู่บนชั้นสองนี่นะเอาสักหน่อยงีบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกะว่าขับรถค่อยค่อยกลับบ้านตอนเช้าทันใดนั้นเองยังไม่ทันกลับบ้านก็ถูกจับคาที่นอนเลยนะคะดำเนินคดีต่อไปค่ะ